พาไปชมนิทรรศการที่สะท้อนถึงความรักความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เหล่าศิลปินคุณภาพเนี่ยได้ถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบต่างๆในนิทรรศการงานพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยครับระยะเวลาเกือบ1ปีเต็มแล้วที่คนไทยทั้งชาติยังวนเวียนอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอันเนื่องมาแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชศิลปินแห่งชาติศิลปินกิติมศักดิ์และศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศจำนวน250คนในนามของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทยจึงถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านผลงานศิลปกรรมกว่า500ชิ้นทั้งในรูปแบบพระบรมสาธิสลักษณ์ภาพพระราชกรณียกิจและภาพสัญลักษณ์ต่างๆจัดแสดงในนิทรรศการพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยสมศักดิ์รักสุวรรณจิตรกรจากจังหวัดตรังเจ้าของผลงานภาพเขียนที่มีชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตวัดผู้การด้วยเทคนิคเฉพาะตัวเพื่อถ่ายทอดถึงการทรงงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทรงงานหนักมาตลอดพระชนชีพเพื่อความกินดีอยู่ดีของประสบนิกรเอาอิริยาบถที่เหนื่อยจริงๆมาทำให้ประชาชนได้เห็นว่าท่านทรงเหนื่อยมากตากทำมากที่ทำเพื่อประชาชนให้อยู่ดีกินดีให้มีความสุขที่สุดฉะนั้นแหละเราไม่เคยเห็นในหลวงที่อยู่ในบันเทิงเลยที่บันเทิงมากที่สุดคือในหลวงเป่าแซกเพราะในหลวงชอบดนตรีแต่ก็ทรงงานอยู่ดีรูปคนเนี่ยไม่ยากอยู่แล้วแต่ว่าในหลวงเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าที่ยากเพราะว่าในหลวงเนี่ยเราจะมีความกดดันว่าทำไงให้ดีที่สุดทำอะไรให้พิเศษสุดทำอะไรที่เราแสดงความจงภักดีให้ดีที่สุดตรงเนี้ยมันยากสำหรับเรามันเป็นโจทย์ที่เราทำนวลละอปิ่นทองนายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทยศิลปินกิติมศักดิ์ผู้แต้มสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบผ่านภาพวาดรอ9ในหลวงในดวงใจนิรันดรและภาพพระผู้ทรงธรรมถ่ายทอดรอยแย้มพระสวนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสุดอาลัยเพราะไม่มีวันได้เห็นกันอีกแล้วในความรู้สึกเราเนี่ยเรารักท่านเลยอยากให้ท่านสดชื่นมีความสุขยากมากกว่าทุกภาพที่วาดมาที่วาดแล้วรู้สึกมันซึมนะฮะมันไม่ไหวอ่ะมันก็ต้องพักละอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจึงต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าพอเราวาดแล้วเราก็คิดถึงท่านอ่ะผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่10พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถถนนราชดำเนินกลางค่ะ